นี่ครับอยากให้เพื่อนๆเห็นครับว่าเมฆมันเคลื่อนตัวเร็วมากจริงนะข้างบนเนี่ยลมแรงมากเลยถึงข้างล่างเนี่ยลมจะไม่แรงมากแล้วก็ฝนซาซาลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีลมแรงมาเป็นละลอกละลอกนะอย่างที่เห็นครับก็มีหลายอย่างครับทั้งจักรยานแล้วก็คลองครับปิวไปปิวมานะครับในบางจังหวะอ่านว่าอยู่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องอยู่ยังไงและทำตัวยังไงนะครับคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็เตรียมเสบียงเตรียมอาหารนะครับพร้อมกับน้ำดื่มไว้เรียบร้อยครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับที่ทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่เป็นกล้องไลฟ์สดนะครับในจุดต่างๆที่เกิดพายุนะครับเนี่ยครับอันนี้เขาก็จะเป็นการไลฟ์สดนะครับการเกิดพายุนะครับในจุดที่พายุเข้าครับรวมถึงมีแมปอากาศนะครับว่าพายุเนี่ยเคลื่อนเข้ามาถึงตรงไหนแล้วนะครับแล้วในเมืองส่วนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่คือชายฝั่งโกเบนะครับแล้วก็นี่คือกลางแยกชิบุย่านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นรถไฟฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะเป็นเขาบอกว่าเป็นโต๊ะตรงในโตเกียวเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นแมปอากาศอยู่ตรงนี้นะส่วนกิจกรรมที่ทำนะครับก็เมื่อวานไปซื้อโมเดลมาครับก็นั่งต่อโมเดลตัดวิดีโอแล้วก็คอยเดินไปเช็คสถานการณ์ให้เพื่อนๆครับรวมถึงอาหารนะครับน้ำดื่มต่างๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยครับนะก็เพียงพอครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าขาดเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปซื้อเซเว่นครับยังเปิดอยู่ส่วนสถานการณ์ข้างนอกครับตอนนี้เนี่ยฝนไม่ได้ตกหนักเหมือนเมื่อสักครู่แล้วนะครับตกเบาลงนะแต่ว่าลมแรงมากครับจะสังเกตว่ารถจักรยานนะครับก็จะมีแบบนี้ล้มระเนระนาดนะครับตอนนี้ถนนต่างๆครับก็ไม่มีคนนะครับเหมือนเมื่อเช้านะแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นครับก็คือจะเห็นมีพวกข้าวของครับปลิวกระจัดกระจายอยู่บ้างนะครับตามถนนนะซึ่งปกติเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะไม่มีนะไม่มีข้าวของบินอยู่ตามถนนอ๋อลมเปิดนี่ครับจะสังเกตว่าของที่เบาๆขนาดเล็กครับพวกล่มพวกถุงขยะอะไรต่างๆนะจะเนี่ยครับนะฮะฝั่งนู้นก็จะมีแบบผ้าเพื่อปิวนะครับก็จะล้มหลุดออกมานะครับแล้วจำตึกที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อตอนช่วงบ่ายได้ไหมครับว่าเป็นตึกที่ก่อสร้างอยู่ครับจะเห็นว่าผ้าที่อยู่บนตึกข้างบนน่ะมันหลุดออกมาเยอะเลยนะครับมันหลุดออกมาเยอะเลยนะแต่ว่าลมเนี่ยมันแรงมากๆครับจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะผมถ่ายเมฆให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นครับเมฆมันข้างบนนี่มันเคลื่อนตัวเร็วมากครับฮะแล้วก็เมื่อเช้าครับเครนตัวนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งขึ้นไปสูงนะตอนนี้เนี่ยเขาลดระดับเครนลงมานะครับค่อนข้างอยู่ต่ำแล้วเท่ากับตึกเหลือ3ชั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ถอดเครนลงมานะนี่จะให้ดูครับว่าเห็นไหมอยากให้เห็นจังเลยว่าเมฆข้างบนอ่ะมันเคลื่อนเร็วจริงนะมันเคลื่อนเร็วนะลมข้างบนเนี่ยมันแรงมากจริงครับนะฮะนี่ครับแล้วก็ตึกครับอย่างที่เห็นเนี่ยฮะโอ้โหฟังเสียงลมโอ้โหครับลมแรงครับแรงมากจริงฮะนะครับแต่เท่าที่เห็นครับคนญี่ปุ่นครับเขาก็ยังมีนะแต่ว่าก็กำลังเริ่มทยอยกับเข้าบ้านที่พักอาศัยแล้วนะครับคือมีคนเดินอยู่น้อยอ่ะดูดินี่คือกลางโตเกียวนะแต่ว่าไม่มีคนเลยครับเงียบมากจริงๆนะดังที่ได้ยินทางญี่ปุ่นเขาประกาศข่าวออกมานะครับว่าระดับน้ำต่างๆเนี่ยในแม่น้ำหลายสายครับเขาเริ่มขึ้นสูงครับจึงทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนในบางพื้นที่นะที่อยู่นอกเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางชิบะนะครับหรือจังหวัดอื่นๆครับที่อยู่ชายฝั่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ผมก็เฝ้าติดตามนะว่าแถวๆโกเบนะครับหรือว่าชายฝั่งแถวๆโตเกียวเนี่ยทางพายุเนี่ยมันจะเข้ามาถึงกี่โมงครับแต่ว่าเท่าที่เขาประกาศเนี่ยประมาณ3ทุ่มครับตอนนี้เนี่ยชนเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะก็รอติดตามฟังข่าวสารกันอยู่นะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพิ่มเติมครับแต่ว่าสำหรับการเกิดภัยพิบัติต่างๆนะเขาก็จะมีระดับแบ่งไว้นะครับในหลายๆระดับนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับถ้าระดับ3นะคนที่อยู่บ้านชั้นเดียวเนี่ยให้เตรียมเคลื่อนย้ายนะครับขึ้นสู่ที่สูงครับหรือขึ้นชั้น2นะครับระดับ4เมื่อไหร่นะครับจะต้องอพยพนะครับออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยังติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับว่าเดี๋ยวที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆอุเอโนะนะโออุกุสึดานิเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอ้ลมแรงมากนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราจะต้องทำยังไงกันคืนนี้นะครับแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศครับกันอย่างต่อเนื่องนะในการอัปเดตครับจริงๆจะพยายามอัปเดตให้บ่อยที่สุดนะถ้ากันมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่า
บางครั้งเนี่ยนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยแย่มากเลยอ้อทางรัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้เขามีประกาศนะครับคนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตใช้จากเครือข่ายโทรศัพท์ฟรีนะครับในหลายๆค่ายนะครับเขาเปิดให้ใช้ฟรีนะครับหลัง6โมงเย็นกับช่วง2ทุ่มไปแล้วนะครับเผื่อการสื่อสารต่างๆนะครับในระบบโทรศัพท์เนี่ยติดขัดนะครับก็จะมีระบบ Wi-Fi พื้นฐานของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรองรับอยู่นะครับที่ผมในระหว่างที่ผมรายงานบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมต้องคอยระวังมากๆเลยนะว่าจะมีอะไรปลิวมาใส่ผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลมต่างๆเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับแรงมากจริงๆนะครับนี่ฮะนะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าฝนมันซาแล้วครับแล้วมันก็กลับมาตกหนักอีกแล้วนะครับตอนนี้คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยขนาดพายุมันยังเข้ามาไม่ถึงเลยนะนะครับมันอยู่ห่างมากนะจากเมืองโตเกียวนะครับระยะห่างเนี่ยก็คือจะเข้ามาถึงโตเกียวเนี่ยตอนประมาณ3ทุ่มคืนนี้นะครับนี่คือแค่ต้นทางที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ลักษณะยังเป็นแบบนี้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเหมือนเราอยู่ด้วยกันในญี่ปุ่นนะจะบอกว่าทริปนี้ครับบังเอิญทัวร์ครับเอาตัวเข้ามาอยู่ในพายุจริงๆนะแล้วก็ใครที่อยากติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของพายุอากิบิสลูกนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับในช่องทาง YouTube T3B นะครับแล้วก็ใน Facebook ลงเปิดอีกแล้วนะครับใน Facebook T3B ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับปลอดภัยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้กำลังใจครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับ